ใครก็ยอมสยบให้ไอ้เปรี้ยวตลาดแตก When boys the guy girl ใครอยากแซมเปิลเดี๋ยวพี่จัดให้หมดแม็กใจไม่ถึงก็รีบๆหลบไปอย่ามาท้าทายระวังจะหัวแตกมีใช่ผู้ดี28สระแรกแค่เด็กบ้านนอกก็อย่ามาสนใจเรื่องลุยอะถึงไหนถึงกันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นจะวัดกันก็ได้นักมวยหรือนักเลงคิดจะข่มเหงแม้จะสู้สุดหัวใจเรื่องความรักไม่ประสีประสาแค่ถูกเธอจ้องตาก็รู้สึกคลื่นไส้ไม่ใช่สวรรค์สาบสานหัวใจอย่าทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวจะหมดแรงเลยนะไอ้เปรี้ยวนางน้าว่าที่บ้านเราถูกไฟไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเอ็งจะคิดอะไรให้มันได้อะไรขึ้นมาเฮ้ไฟมันก็ไหม้ไปแล้วบ้านมันก็ไหม้ไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยบ้านมันจะกลับมาได้เป็นเหมือนเดิมไหมก็ไม่ได้ก็มันค้างคาใจนี่นะแค้นเนี่ยต้องชำระเองจะชำระอะไรเองรู้เหรอว่าไฟมันไหม้เพราะอะไรก็น้าเป็นคนบอกเองว่าน้าไม่ได้จุดตะเกียงไม่ได้ก่อไฟมาไล่ยุงไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟทั้งนั้นถามหน่อยแล้วไฟมันจะไหม้ได้ยังไงก็ไม่รู้สิเว้ยไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ให้ได้บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังนะนะน้าตอบว่าไม่รู้เนี่ยมันง่ายไปไหมก็ข้าไม่รู้เอ็งจะให้ข้ารู้ได้ยังไงไปเดาสุ่มสี่สุ่มหกเดี๋ยวไปเดือดร้อนคนอื่นเขาขึ้นมาทีเนี้ยสารวัตรเชียนฉายก็ได้เรียกพบเองอีกข้าขี้เกียจจะไปประกันตัวเองแล้วนะเว้ยเฉียนฉายฉายค่ะมาแล้ว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 โคปีลองๆนะลองเจียโลรสชาติอร่อยสุดยอดเลยเจียเจียโลอายะสวัสดีครับทั้งสารวัตรวังนี้มาเดินตวกตะหลักแต่วังเลยนะ1 2เอ้ยแต่รู้เหมืองจะขากอะไรไปบางอย่างบางอย่างนะอ๋อก็ผ่านจ่าลำดวนดงนะสิอุ๊ยเจอใช่นี่พอดีจ่าลำดวนดงไปราชการในเมืองครับหือแหมนี่อยู่มา
าตั้งนานเนี่ยไม่เคยเห็นจ่าลำดวนดงออกนอกพื้นที่แก่งเสือเต้นเลยนะคะทำไมคราวนี้เนี่ยไปถึงอำเภอเลยล่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยหมู่ปลิวขาดคู่หูคงจะเหงาแย่เลยใช่ไหมคะเฮ้ชะมอยนี่แกน่ะไม่ต้องไปห่วงหมู่ปลิวเขาจะเหงาหรอกเขาไม่มีเวลามานั่งเหงาไม่ต้องเสนอหน้าไปแก้เหงาให้เขานั่งแล้วพูดดีๆหน่อยนะนางชะม้อยน่ะมันไม่ได้คิดลึกไปถึงขนาดนั้นโอ้ยได้ที่ไหนของอย่างนี้กันไว้ดีกว่าแก้ใช่เพราะถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมคงนี่ปลุกจะอะไรแก้แก้เก้อเก้อเกรงใจทั้งสารวัตรหน่อยสิถ้าอยากแก้นะพวกลือสองคงไปแก้ที่บ้านลุงไปเอ๊ะกองเสงไปขายของไปเลยไม่ต้องเสือกเรื่องชาวบ้านขนาดอมตะหรือก็ไม่เว้งเหรอเฮ้ยไปเถอะหมูปิวครับสารวัตรเออต้องเหลือจ๋าอย่าลืมต้มยำของพี่นะจ๊ะตอนเย็นกลับบ้านจะได้ซกโคกโคกร่มคอจ้ะได้เลยจ้ะพี่หมูปิวจ๋าเดี๋ยวไปซดต้มยำซดโคกซดโคกให้ร่มคอเลยนะจ๊ะโอเคไหมสดต้มยำสดโฮกสดโฮกแหวะจะอ้วกอะไรติดคอไม่ทราบชะม้อยป้ายมันเลี่ยนน่ะมันแค่รู้สึกเลี่ยนมันก็เลยอยากจะอ้วกเหรออยากจะอ้วกมากใช่ไหมมาเดี๋ยวล้วงคอให้นะโอ๊ยโอ๊ยสารวัตรหมูปิวเอาสองคนนี้ไปโรงพักครับเห็นไหมล่ะเนี่ย500เอาไปเลยสวยสวยซ้ำสวยซ้อนของยังไม่ทันได้ขายเลยยังต้องมาเสียเงินอีกเนี่ยตบกันยังไม่หายคันมือเลยนี่จะเอาอีกสักยกไหมล่ะฮะก็ไม่ขัดขืนนะต้องแหววมาเนี่ยก็มาสิไม่ขัดขืนไม่หยุดไม่ได้หยุดบอกให้หยุดไงหยุดหมูปิวเอาเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังสัก 4-5 วันแล้วค่อยปล่อยอย่างนี้ผมก็แย่สิครับสารวัตรแย่แย่ยังไงหมูก็ทั้งเหงาทั้งหิวแล้วอย่างนี้ไม่แย่ยังไงล่ะครับงั้นก็เปรียบเทียบปรับให้มันเสร็จเรื่องเสร็จราวซะครับสารวัตรน้องแหววจ๋านี่ใบเปรียบเทียบปรับข้อหาทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ500บาทจ้ะไม่มีอุ้ยไม่ต้องมาอุ้ยเลยอ้าวไม่ได้ไม่ต้องมาอ้าวด้วยเขียนเองใช่ไหมจ่ายเองไปเลยฉันจะไปทำต้มยำเฮ้ยนี่เจ๊แหววว่าดีเนี่ยนะฝากไว้ก่อนเถอะเสียค่าปรับแล้วก็ไปกันสักทีรำคาญสารวัตรเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวรูดปราดปราดเปรี้ยวเปรี้ยวจีหัวแตกไม่ใช่ผู้ดี28เสรแรกแค่เด็กบ้านนอกก็แก๊ถึงไม่ผิดกฎหมายแต่การแจกก็เป็นการกระทําที่ผิดมารยาทของการเลือกตั้งเพราะการให้โดยหวังผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นการดูถูก
หยียดหยามน้ำใจของชาวแก่งเสือเต้นอย่างร้ายแรงที่สุดจะจนแต่คนจนอย่างไอ้เปรี้ยวไม่เคยดูถูกเหยียดหยามน้ำใจของชาวแก่งเสือเต้นจริงไหมจริงไอ้เปรี้ยว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 เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะแยกย้ายกันไปได้แล้วแล้วก็กลับไปใช้ฝ่าเท้าไตร่ตรองดูว่าขายตัวขายสิทธิ์ขายแค่นี้ยังขายได้อีกหน่อยก็คงจะขายชาติกินจริงไหมจริงดีนะครับเลยจริง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 นะขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะใช่ไหมเอาเปรี้ยวกินน้ำให้หายเหนื่อยหน่อยไอ้เปรี้ยวหลานนะเจ๋งมากนี่พวกเราไม่มีน้ำเงินแต่ต้องใช้น้ำใจกับน้ำเสียงให้มันรู้ว่าพวกเราน่ะสู้พวกในทุนขูดรีดได้ใช่ใช่ไหมจริงป่ะจริงสิป่ะไม่เปรี้ยวจริงจ้าจริงสิสู้เขาสู้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 นะสู้ช่วยกันนะต้องเลือกเปรี้ยวนะใช่ใช่สู้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 สวัสดีค่ะสารวัตรสวัสดีครับคุณหมอยเอากองไว้ตรงนั้นแหละนี่ก่อเหตุความวุ่นวายอะไรไอ้เปรี้ยวไม่มีอะไรหรอกจ้ะคือว่าไอ้เปรี้ยวเนี่ยมันกำลังสมัครลงชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจ้ะไอ้เปรี้ยวเนี่ยเหรอคนอย่างแกน่ะเหรอสมัครผู้ใหญ่บ้านฉันว่าแกกลับไปนอนกินนมที่บ้านไปเรื่องที่เปี้ยจะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือยังคะก็ได้ยินพวกชาวตลาดเขาก็คุยๆกันอยู่เหมือนกันแหละลูกไม่น่าเชื่อนะคะว่าพวกชาวตลาดเนี่ยเขาจะรักเปี้ยกันเพราะว่าเห็นเวลาเปี้ยไปตลาดทีไรเป็นตลาดแตกทุกทีแต่เปี้ยไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนนะคะคุณแม่เปี้ยเขาเป็นคนตรงๆใจร้อนพออะไรกระทบเข้าก็แตกทันทีเปรี้ยวเขายังเด็กยังระงับอารมณ์ตัวเองไม่เป็นน่ะนึกยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นโดยไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงแต่ว่าเปรี้ยวจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแข่งกับนายแสนลูกกำนันหนูว่าคงจะลำบากอะค่ะทำไมล่ะคะก็ที่บ้านนอกเนี่ยไม่ว่าจะเลือกตั้งเล็กหรือเลือกตั้งใหญ่ก็ไม่ต่างกันนะคะคุณหมอไม่ว่าจะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งกำนันหรือว่าจะเลือกตั้งระดับจังหวัดระดับประเทศยังไงก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นล่ะค่ะใช้เงินใช้ทำไมเหรอคะก็เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมันแค่ชุมชนเล็กๆทำไมต้องใช้เงินด้วยล่ะคะคุณนายแม่ไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งน่ะก็ต้องใช้เงินเป็นเหยื่อล่อแต่ว่าจะใช้เงินมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระดับการเลือกตั้งค่ะแต่อย่างเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องมีใช้เป็นล้านนะคะวัดนี่ถึงว่าคนกำลังเนื้อหอมแกพูดถึงอะไรก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวก็ลูกสาวเสียเดี๋ยวก็นางชะม้อยอย่างเงี้ยถ้าไม่ให้เรียกว่าเนื้อหอมแล้วจะให้เรียกว่าอะไรเพราะขุนแผนแห่งแก่งเสือเต้น
ึงละสินี่ถ้าเข้าใจผิดก็เข้าใจสมัยนะท่านสาลาวัดไม่หึงแล้วแกมาทำไมก็ไหนบอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นมิตรกับประชาชนใครเดือดร้อนอะไรก็เรียกตำรวจได้แล้วแกเดือดร้อนอะไรวันๆฉันไม่เห็นแกเดือดร้อนอะไรนี่มีแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากกว่าเอ้าสารวัตรพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สวยหรอกเป็นสารวัตรแล้วจะพูดจาดูถูกประชาชนได้เหรอฉันผิดตรงไหนที่จะลงแข่งกับไอ้แสนหรือว่ามีแต่คนรวยเท่านั้นที่มีสิทธิ์คนจนอย่างฉันอะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอก็ลองดูแต่ฉันขอเตือนแกนะอย่าทำอะไรผิดกฎหมายสารวัตรเป็นตำรวจก็อย่าเลือกจับแต่คนจนก็แล้วกันนี่ไอ้เปรี้ยวแกกำลังดูถูกเจ้าหน้าที่อยู่นะระวังปากจะเดือดร้อนไปถึงน้าสำอางมาประกันตัวแกแล้วกลับไปนอนเอาตีนไก่หน้าผาคิดดูนะว่าแกมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านตรงไหนปากนะปากขอทีเถอะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแหววผมขอร้องนะครับอย่าไปบอกใครนะครับว่าผมกับเปรี้ยวมีอะไรกันแล้วผมจะเลื่อนขั้นให้หนูเปรี้ยวเป็นพิเศษนะครับไอ้สารวัตรคือหน้าเปรี้ยวคุณแหววไม่ใช่คนปากเปราะสารวัตรคะคือปากเปราะเนี่ยไม่น่าจะใช้กับคนนะคะแต่ว่าสารวัตรกับไอ้เปรี้ยวไม่จริงนะครับไม่จริงเราสองคนไม่มีอะไรกันจริงๆนะครับอย่าไปบอกใครเชียวนะครับเราไม่มีอะไรกันจริงๆใช่ไหมจ๊ะเปรี้ยวจ๋าไอ้เปรี้ยว
เหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านไม่มีเพชรตายตายลูกนางนี่ไอ้ไอ้นางดื้อจริงนางมาเปรี้ยวไปส้วมอยู่หน้าได้ไงนางตีเปรี้ยวมันทำไมเนี่ยเออพี่อ้วนตีทำไมเดี๋ยวมันก็ด้านไม้หรอกดีให้มันด้านไม้น่ะดีดีกว่ามันหน้าด้านไปทำเรื่องเสื่อมเสียให้คนตลาดเขาเลือกันให้ทั่วฮะลือเหรอลือเรื่องอะไรถามนางลูกสาวที่เคารพรักของพี่เองแล้วกันว่ามันไปทำอะไรมาให้สารวัตรเขากอดอ่ะจนเขาลือกันให้ทั่วตลาดถามเอาเองแล้วกันนี่เรียวจริงเหรอวะคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้าแหววเขาเห็นนะพ่ออ้าวป่านี่เปรี้ยวมันคงถูกตีเนื้อขาดไปแล้ววิธีการดัดหลังไอ้เปรี้ยวเนี่ยได้ผลจริงๆไหนๆเราก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องยืมมือคุณสำอางนี่แหละตีมันแทนแม่มือแม่สำอางนี่ก็หนักใช้ได้เลยนะครับสารวัตรป่านนี้ไอ้เปรี้ยวคงระบมร้องไห้แง่แง่อยู่ที่บ้านแล้วล่ะครับสุดหัวใจ